สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เราไม่ได้ไลฟ์กันมาสองอาทิตย์นะครับเพราะว่าเรามีงานติดติดกันเลยนะครับทั้งสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันศุกร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าสัญญาณมากันหรือยังนะครับ แล้วก็ท่านใดที่ลองเช็คดูนะครับว่าสัญญาณมาแล้วนะครับกเ็เสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะครับช่วยอบอกกันด้วยนะครับแล้วก็จะได้แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับของเรานะครับได้มีโอกาสนะครับมาเจอกันของค่าคืนวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นคืนวันศุกร์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นคืนวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับก็ หลังจากนี้พรุ่งนี้ก็คือเสาร์กับอาทิตย์นะครับยี่สิบเก้ากับสามสิบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นวันศุกร์แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากนะครับโดยว่าอย่างยิ่งคนทําธุรกิจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหเป็นวันแบบดีเดย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับ สวัสดีคุณธนากรนะครับคุณเกษนีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณจอร์ดคุณอ่านะครับบ่ายสองโมงจากอังกฤษเหรอครับตอนนี้โอ้โหนะครับก็กําลังดีเลยนะครับแต่ที่นี่ก็คือสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนู้นนะครับเราไม่ได้ไลฟ์กันนะครับเนื่องจากว่าคืนวันศุกร์ที่สิบสี่เนี่ยเป็นคืนที่เราจัด เตรียมงานแล้วก็สำหรับการเปิดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของเอมตาของเราแห่งใหม่ที่สุขุมวิท101ทับ1น,นั่นเองนะครับก็หลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศนะครับของ พิธีเปิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่ได้มีโอกาสไปงานในครั้งนี้หรือแม้กระทั่งท่านที่อาจจะไม่ได้ไปงานในครั้งนี้นะครับก็คงจะได้มีโอกาสเห็นรูปภาพหรือว่าเห็นว t ทนะครับของเราที่ทำออกมานะครับให้ได้ชมกันถึงบรรยากาศที่สุดว้าวจริงๆเลยนะครับกับเอมตาของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราก็ยังมีเดินทางนะครับไปสัมมนาในต่างประเทศนะครับก็เลยทําให้เราไม่ไม่ได้ไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์คุณอรุโอชานะครับสวัสดีคุณเฟิร์นนะครับ ก็เดี๋ยวแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะครับวันนี้คุณหมออาจจะไม่อยากจะรบกวนเวลาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นคืนวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็ที่กําลังมีเป้าหมายอยู่เนี่ยก็คงอยากที่จะวางแผนนะครับเพื่อที่จะทํางานในวันพรุ่งนี้กับในวันอาทิตย์นะครับให้อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเพื่อพิชิตเป้าหมายของเราในเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสวัสดีคุณนิธิรอดด้วยนะครับคุณนิธิรอดเข้ามาแล้วนะครับ ก็ถามว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันสิ้นเดือนกันยายนนะครับถ้านับไปปี256 1นเดนะครับเราไลฟ์กันมาเดือนมกราคมนะครับจนถึงตอนนี้ก็9เดือนเต็มเลยนะครับแล้วในปีนี้เราก็จะเหลืออยู่3เดือนสุดท้ายละนะครับถ้าใครจำได้นะครับแล้วก็มาฟังไลฟ์นี้ทุกๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะ จำได้ว่าคุณหมอเคยพูดไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอะไรนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นคุณหมอจําได้ว่าพูดถึงว่าชีวิตคนเรามันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือมักจะมีว่าเป็นบทที่1บท2บท3บท4หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบ่งเป็นตอนๆนะครับ แล้วเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับเริ่มต้นอ่านแล้วก็คือหนังสือเนี่ยถ้ามันแบบน่าสนใจเราก็จะอ่านบทต,ต่อๆไปบทต่อๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็อ่านไปแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยก็เชื่อว่าบางคนอ่านก็อ่านไม่จบนะครับเพราะว่าไม่รู้สึกว่าอยากจะอ่านต่อนะครับแต่หนังสือบางเล่มเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากติดตามมากเลย เราอยากอ่านต่อเราอยากรู้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรื่องราวที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะเขียนอะไรเขาจะจบด้วยอะไรนะครับเขาจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างหรือเขาจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีๆนะครับหรือรู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกจําได้กับบทความหรือเนื้อความในหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าพอมันผ่านมาเก้าเดือนแล้วเนี่ยนะครับในปีนี้ก็เลยอีกสามเดือนคุณหมอก็เลยรู้สึกอยากจะเอ,อมาทบทวนกันนิดนึงสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้เราได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมครับผมถ้าเสียงชัดนะครับส่งหัวใจมาหน่อยนะครับถ้าเสียงดังฟังชัดสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยว แ <c oughs> ชร์ให้กับเพื่อนเพื่อๆละกันสวัสดีคุณมนพนัทนะครับสวัสดีครับคุณองค์อาจใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นะครับก็คือนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับก็คือหนังสือเปรียบเสมือนชีวิตของคนเรานะครับ ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเหมือนกับหนังสือนี่แหละนะครับบางคนเนี่ยชีวิตมันเหมือนหนังสือบางคนชีวิตมันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เล็กๆบางๆแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยหังสังสือมันก็อาจจะเล่มใหญ่ขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับใหญ่เป็นเล่มแบบนี้เลย แต่นะครับก็เชื่อว่าก็ยังมีบางคนนะครับที่หนังสือเล่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่าเราอยากมีหนังสือเล่มไหนนะครับจะใหญ่จะเล็กจะกลางหรือจะขนาดไหนนะครับคือคุณหมออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันไปตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยคือชีวิตของเราเนี่ยมันจะเล่มเล่มบางเล่มเล็กเล่มกลางเล่มใหญ่หรือใหญ่แค่ไหนเนี่ย ถ้ามองจริงๆแล้วโดยสัจธรรมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้สําคัญว่ามันจะใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรยังไงถูกไหมครับเพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกนะครับหนังสือเล่มเล็กก็คือมีไม่กี่บทแล้วมันก็จบหนังสือเล่มใหญ่มันอาจจะมีหลายบทกว่ามันจะจบใช่ไหมครับเหมือนเวลาเราอ่านอ่ะเล่มหนังสือเล่มเล็กๆกเราก็รู้สึกอ่านแป๊บเดียวมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้นานมากขนาดไหน นะครับเราเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือนังสือเล่มขนาดกลางหรือว่าหนังสือเล่มใหญ่นะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คืออะไรที่มันอยู่ในเนื้อหาหนังสือของเราก็คืออะไรที่มันอยู่ในเนื้อหาชีวิตของเราต่างหากนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะมีความรู้สึกเลยว่าบางทีเนี่ยหนังสือของเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ย เราเขียนอะไรมันลงไปบ้างใช่ไหมครับเล่มันจะเล็กเล่มมันจะใหญ่มันไม่สําคัญแต่มันสําคัญว่าเราเขียนอะไรลงไปในหนังสือชีวิตของเราบ้างนะครับเนื้อหาในหนังสือของชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราเคยคิดบ้างไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราเขียนหนังสือไปกี่หน้าละหรือกี่บทละแล้วมันเหลืออยู่กี่บทไอ้เหลือกี่บทเนี่ยเราไม่รู้เหลือกี่หน้าเราไม่รู้เพราะว่าชีวิตในอนาคตข้างหน้ามันไม่มีใครรู้ว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ แต่สิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือบทที่มันเขียนเขียนมาแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีเรื่องที่เราดีใจมันมีเรื่องที่เราประทับใจมันมีเรื่องที่เราตื่นเต้นหรือมันมีเรื่องที่เราเศร้ามีเรื่องที่เราหดหูหรือว่ามีเรื่องที่เราผิดหวังหรือว่าหนังสือของเราเขียนมาตั้งหลายบทแล้วมีแต่เรื่องปัญหาและอุปสรรคในชีวิตหรือว่า มันมีเรื่องราวของความสําเร็จอยู่ใน like หนังสือชีวิตของเราหรือว่ามันมีความภาคภูมิใจอยู่ในหนังสือชีวิตของเราหรือว่ามันมีประสบการณ์ชีวิตดีๆกับการออกไปท่องโลกกว้างในชีวิตของเราอยู่ในหนังสือชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งนะครับเราได้เขียนบทที่มีความสําคัญกับชีวิตของเราก็คือคุณค่าแห่งชีวิตที่เราเขียนมันลงไปในหนังสือเล่มนี้ซึ่งคุณค่าแห่งชีวิตเนี่ย มันมีความสําคัญแล้วก็มันมีค่ามากๆเพราะมันคือคุณค่าแห่งชีวิตจริงๆแม้นว่าหนังสือเล่มนี้มันจะจบไปแล้วเนี่ยแต่มันจะเป็นหนังสือที่มีคนตีพิมพ์อีกมากมายมีคนตีพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้นว่าเราเนี่ยจะจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ให้คุณค่าชีวิตเป็นหนังสือที่มีคุณค่าชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราเคยคิดหรือเราเคยถามหรือเราเคยทบทวนบ้างไหมครับว่าหนังสือชีวิตของเราเนี่ยจะเล่มเล็กจะเล่มบางจะเล่มหนาจะเล่มใหญ่ขนาดไหนมันไม่สําคัญหรอกแต่มันสําคัญว่าวันนี้เนี่ยเราได้เขียนอะไรลงไปในหนังสือเล่มนั้นบ้างถ้าชีวิตของเราเนี่ยเราได้เขียนลงไปถึงเรื่องราวต่างๆมากมายมันเป็นอดีตก็กจริงแต่มันช่วยเราในเรื่องของการที่จะคิดแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วจากนี้ต่อไปละ่ะ ส่วนของหนังสือเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่บางแค่นี้หรือมันอาจจะเหลืออยู่หนาแค่เนี้ยเราไม่รู้ได้หรอกว่ามันจะเหลืออยู่ขนาดไหนแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าเนื้อหาในหนังสือนับจากนี้ไปในชีวิตของเราอะเราจะเขียนอะไรมันลงไปเราจะกําหนดอะไรมันลงไปในชีวิตของเราคุณหมอว่านั่นคือประเด็นที่สําคัญหรือว่าเป็นจุดที่สําคัญและเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า เราควบคุมอะไรได้ไหมเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เรากําลังจะควบคุมได้ก็คือปัจจุบันปัจจุบันที่เรากําลังจะเขียนสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเขียนเรื่องราวบันทึกตำนานดีๆตำนานชีวิตดีๆให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับมาทบทวนมาคิด ว่าหนังสือของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่กี่หน้าก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือหน้าหนังสือที่เหลือเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าหนังสือที่เราตั้งใจมันน่าจะเป็นหน้าหนังสือที่เรามีความตั้งใจมากๆนะครับจดจ่อกับมันมากๆเลยนะครับที่จะให้มันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ชีวิตที่สวยงาม น่าจะมาให้หน้าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของความสําเร็จในชีวิตที่ดีแล้วเรารู้สึกภูมิใจแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมองเห็นถึงความสําเร็จในนั้นในชีวิตของเรามองเห็นถึงสิ่งที่เราจะบันทึกชีวิตของเราในอนาคตได้เนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะเขียนอะไรการที่เราจะรู้ว่าเราจะเขียนอะไรมันคืออะไรมันก็คือเป้าหมายที่เราจะเขียนมันลงไป เน้หมายที่เราจะเขียนชีวิตของเราลงไปมันคืออะไรกันแน่ถ้าเราตอบตัวเราเองได้เราก็จะรู้เลยนะครับว่าเราอยากจะเขียนอะไรลงไปในชีวิตของเรานะครับหนังสือเนี่ยถ้าเรามองกลับมาให้มันสั้นลงว่าในหนึ่งปีเนี่ยถ้าในหนึ่งปีของชีวิตเนี่ยในหนึ่งปีของชีวิตของเราเนี่ยเป็นหนังสือเล่มนี้ที่มันเป็นบทปีเนี้ยปี2 5 6 1มันเป็นหนึ่งบท ของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยบทบทนี้เนี่ยมันกําลังจะจบลงละเพราะมันเหลืออีกสมเดือนนะเพราะ,ะนั้นคุณหมออยากจะบอกว่าอ่ะแล้วเก้าเดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างถามว่าเราจะรู้เรารู้ไหมเราอะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ว่าแล้วอีกสามเดือนที่เหลือละ่ะเราอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนเรามีอะไรที่เราอยากทําแต่เรายังไม่ได้ทำเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ในบทนี้ของชีวิตเราในบทนี้ของหนังสือชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราเคยคิดมาตั้งแต่ต้นปีว่าเราอยากทำแต่เราไม่ได้ทำมีอะไรบ้างที่เราเคยคิดมาตั้งแต่ต้นปีที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สุดท้ายผ่านไปเก้าเดือนเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะไรเลยกับตัวเราเอง มันมีอะไรบ้างที่ตั้งแต่เก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราอยากจะสําเร็จเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะเป็นแบบเนี้ยเราอยากจะทําอย่างนั้นเราอยากจะทําอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายมันผ่านไปเก้าเดือนหนังสือชีวิตของเรามันยังไม่ได้เขียนสิ่งนั้นลงไปก็คือเรายังไม่ได้ทําตามเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่จะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถบันทึกชีวิตที่สวยงามบันทึกความสาเร็จของชีวิตได้อย่างชัดเจนก็คือเขาได้มีโอกาสทบทวนทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้ววันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่เขาจะเริ่มต้นตั้งใจที่จะบันทึกส่วนที่เหลือของชีวิตให้เป็นส่วนของชีวิตที่เรียกว่าสำเร็จตามความ ฝันสาเร็จตามความต้องการสําเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะได้หรือที่ตัวเองตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นสามเดือนที่เหลือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเพราะจริงๆแล้วความสําเร็จในชีวิตของคนเราเนี่ยเราทําให้มันช้าก็ได้เราทําให้มันเร็วก็ได้มันอยู่ที่อะไรมันก็คืออยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราจดจ่อกับมันจริงจงจังๆเนี่ยมันบอกว่า ถ้าเราเอาจริงอะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่สําเร็จมันไม่มีอะไรที่มันจะทําไม่ได้นะครับเหมือนวันที่ใครได้มีโอกาสไปงานพิธีเปิดอาคารสํานักงานเอ็มตาแห่งใหม่ของเราเมื่อวันที่สิบห้าเดือนเนี้ยนะครับกันยายนที่ผ่านมาคุณหมอก็ยังบอกว่าตอนที่เราประกาศนะครับว่าจะสร้างอาคารเอ็มตาแห่งเนี้ยไม่มีใครเชื่อว่าเราจะสามารถทํามันได้ในระยะเวลาเพียงเจ็ดแปดเดือนแต่เราเชื่อ ว่ามันเกิดขึ้นได้เราเชื่อว่ามันต้องทําได้แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเพียงแค่8เดือนเต็มๆเ,เนี่ยอาคารแห่งนี้ก็สามารถสร้างสําเร็จขึ้นมาได้ไม่ต้องรอถึง2ปีหรือ3ปีแต่เราสามารถสร้างมันให้สําเร็จได้ในระยะเวลาเพียง8เดือนแล้วทุกอย่างมันก็สําเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างออกมาให้สามารถใช้งานได้ซึ่งทุกคนก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับบรรยากาศสัมผัสกับสถานที่อันนั้นแล้ว ฉะนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเน้นให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นได้ระยะเวลา3เดือนที่เหลือของปีบัญชีนี้ระยะเวลาที่ที่เหลือของ3เดือนของปี2 5 6 1หเนี่ยหึ่งบทของชีวิตในหนังสือเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการอะไรที่เรายังไม่เคยทำอะไรที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้อะไรที่เราเคยบอกกับตัวเองว่าเราจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงเวลาเก้าเดือนวันนี้นะครับมันถึงเวลาละที่เราน่าจะลองพิจารณาว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญทีนี้ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะประสบความสําเร็จนี่สิ่งที่ความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรนะครับก็ต่อเมื่อมันต้องมีสองสิ่งสองสิ่งที่มันจะทําให้เรียกว่าความสําเร็จเกิดขึ้นสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกก็คือคนที่ต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเราอ่ะต้องการประสบความสําเร็จสิ่งนั้นอ่ะคือสิ่งแรกก็คือตัวตนของเรานี่แหละที่ต้องการประสบความสําเร็จ อันที่สองนะอันที่สองก็คือความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีส่วนประกอบอันที่สองที่สําคัญมากๆก็คือโอกาสที่คนคนนั้นจะใช้มันสร้างความสําเร็จโอกาสที่คนคนนั้นจะใช้มันในการสร้างความสําเร็จวันนี้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้รับโอกาสในธุรกิจเอมตาอยู่ในมือของของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังมองหาโอกาสของธุรกิจของธุรกิจ มองมองหาโอกาสนะครับที่ต้องการโอกาสนั้นเนี่ยมาสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามาพิจารณาดูตัวแรกสุดเลยก็คือคนคนที่ต้องการประสบความสําเร็จตัวเราใช่ไหมที่ต้องการประสบความสําเร็จตัวเราใช่ไหมที่ต้องการสร้างความฝันของเราให้กลายเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยนะครับมันมีตัวแปรที่สําคัญมากอันหนึ่ง นะครับก็คือตัวแปรที่ที่มีความสําคัญเนี่ยนะครับในตัวคนเนี่ยที่จะทำที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีอยู่สองสิ่งก็คือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมกับสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสําหรับตัวคนคืออะไรก็คือความคิดมุมมองต่างๆความคิดต่างๆนะครับมันเป็นส่วนสําคัญเลยที่มันจะนําพาให้คนคนนั้นเนี่ยเกิด กระบวนการของการลงมือทําก็คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือการลงมือทําเพราะถ้าเราคิดแต่เราไม่ลงมือทํามันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเราลงมือทําโดยที่เราไม่ได้คิดให้มันรอบคอบเราไม่ได้คิดให้มันชัดเจนเราไม่ได้คิดให้มันถูกต้องมันก็ทําให้การกระทําของเราเนี่ยมันไม่ไปในทิศทางที่มันถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นไปตามที่เราต้องการเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอก ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จเนี่ยตัวคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเคลื่อนไหวมีสิ่งที่มันต้องอาศัยนะองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าคนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันที่สองเลยคือคำว่าโอกาส ความสาเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีโอกาสโอกาสที่จะใช้มันเป็นตัวสร้างความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสมันคือเครื่องมือเครื่องมือที่จะใช้สร้างความสําเร็จมันมันจะทําให้เกิดความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือนั้นเนี่ยมันมีความพร้อมถูกไหมครับมันมีความพร้อมความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายถ้าเครื่องมือไม่มีความพร้อมความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าทุกคน ที่กําลังฟังอยู่หรือคนที่กําลังหาโอกาสอยู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสรู้จักธุรกิจเอมตามีธุรกิจเอมตาอยู่ในมือหรือทุกหรือบางคนก็คือกําลังจะคว้าโอกาสในธุรกิจเอมตามาไว้ในมือคุณบอกก็อยากจะบอกว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของคําว่าโอกาสเครื่องมือที่จะสร้างความสําเร็จก็คือธุรกิจเอมตาอย่างที่บอกครับถ้าเครื่องมือพร้อมความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ง่าย พราะฉะนั้นพูดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเครื่องมือที่ชื่อวัตุรกิจเอมตาเนี่ยมันมีความพร้อมอยู่แล้วมันมีความพร้อมให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คืออะไรนะครับก็คือระบบนะบปฏิบัติการระบบการบริการระบบการสร้างธุรกิจนะครับที่บริษัทเอมตาพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่าสิบสามปี นะครับทำให้วันนี้เนี่ยนะครับกระบวนการในการสร้างธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากๆคือมันไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆเลยในการที่เราจะใช้มันเป็นเครื่องมือใน <S 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 2> <S 2> ใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เราเนี่ยออสร้างธุรกิจนะครับระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยระบบปการที่สะดวกระบบการที่รวดเร็วการบริการที่รวดเร็วทุกอย่างเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้บนผืนแผ่นดินนี้เนี่ย คุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้นะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในแง่ของโอกาสที่เป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าเอมตาเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างชัดเจนนะครับการสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นะครับบนเนื้อที่สามไร่ครึ่งเป็นที่ดินของเราเองเราซื้อที่ดินไว้ทั้งหมด8ดไร่นะครับเราสร้างมาสามไร่ครึ่ง มีที่ดินเหลืออีกไว้สําหรับการขยายการเติบโตอีกมากมายแล้วก็มีความทันสมัยมีความสวยงามมีความสิ่งที่จะทําให้ทุกคนได้รู้สึกได้ว่านี่คือบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนภาคภูมิใจเพราะมันเป็นคือมันคือบ้านของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่านี่แหละคือเครื่องมือที่มันมีความพร้อมแล้วลว่าแล้ววันนี้มันพร้อมจริงๆแล้วเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นปีว่าเรากําลังสร้างเรากําลังสร้างเรากำลังสร้าง,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 างแต่ตอนเนี้ย มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันใช้งานได้แล้วทุกคนสามารถเดินเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเรียกเลยว่าเคร Sir. ื่องมือมันพร้อมแล้วเครื่องมือมันพร้อมที่จะทําให้เราใช้มันในการสร้างความสําเร็จแล้วสิ่งที่มันเหลืออยู่คืออะไรครับก็คือปัจจัยแรกเนี่ยนะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งแรกเลยก็คือตัวคนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วคนเนี่ยนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับ จะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมันมีทั้งนามธรรมแล้วก็เป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมก็คือก็คือความคิดมุมมองนะครับการมองเห็นนะครับความชัดเจนนะครับในสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดทั้งหมดแล้วนะครับส่วนอันที่สองคือรูปธรรมก็คือการลงมือทํา ซึ่งแน่นอนเลยการลงมือทำนี้มันง่ายมากก็คือถ้าเราลงมือทำถูกต้องความสำเร็จมันก็จะมาแต่ถ้าเราลงมือทำทั้งถูกต้องด้วยทั้งลงมือทำอย่างสม่ำเสมอด้วยลงมือทำทั้งต่อเนื่องด้วยลงมือทำในปริมาณเนื้องานที่เยอะๆด้วยแน่นอนความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้มากกว่านะครับอันนี้ก็คือมันชัดมันวัดได้ สิ่งที่มันวัดยากก็คืออะไรก็คือสิ่งที่ม <carga. S 1> like ันเป็นนามธรรมเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถไปจัดการได้คนเนี่ยจะควบคุมความคิดเนี่ยได้ยากมากแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมความคิดของเราได้คนเวลาถูกควบคุมความคิดมากๆเขาก็จะต่อต้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทํำยังไงที่จะให้ตัวเราเนี่ยสามารถควบคุมความคิดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าในในการสร้างความสําเร็จเนี่ยนะครับกับธุรกิจเอมตาเนี่ยเราควรจะยึดถืออะไรเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตนะครับสวัสดีคุณนิพาพรนะครับคุณหนิมกลางดีนะครับสวัสดีคุณสมนึกนะครับสวัสดีคุณชัยศรี สวัสดีเจพบานคุณธีรยุทธ์นะครับคุณอุดมคุณนิรันนะครับคุณประสงค์นะครับคุณอัศนีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณต้นนะครับคุณอนิวัต์นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับอ่ะล่ะครับก็ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของเออตัวคนใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มันเป็นนามธรรมนะครับคือปกติเนี่ยความคิดมุมมองของเราเนี่ย อไม่มีใครมาจัดการได้ไม่มีใครมาควบคุมได้แต่คุณหมอเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่จะควบคุมได้ดีที่สุดก็คือตัวเราแต่ถามว่าเอาแล้วเราควบคุมตัวเราเองยากไหมมันก็ยากอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกแล้วเราพยายามเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าคว้าเข้าใจตัวตนของเราหรือเข้าใจความคิดของเราได้มากขึ้นอะไรที่มันจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เรา ควบคุมต in ัวเราเองได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งเลยในธุรกิจนี้ก็คือบรรยากาศนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้มีโอกาสอยู่ในอยู่ในบรรยากาศนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ของการสร้างธุรกิจนี่ยตลอดเวลานะครับตรงไหนที่เป็นบรรยากาศของการสร้างธุรกิจนี่เราพาตัวเองเราไปอยู่ในบรรยากาศเนี้ยมันเป็นสิ่งแรกเลยที่มันจะทําให้มุมมองความคิดของเราเนี่ยเข้าใจ รหรือมองเห็นหรือเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มการมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วทําให้เกิดกระบวนการการเข้าใจในการในการที่จะลงมือทําต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในบรรยากาศเป็นสิ่งที่สําคัญที่มันจะทําให้ความคิดของเราเนี่ยขยายขึ้นเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับจนกระทั่งนําไปสู่กระบวนการของการลงมือทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราต้องการประสบความสําเร็จในเมื่อเครื่องมือมันพร้อมเราก็ต้องทําตัวเราให้พร้อมวิธีทําตัวเราให้พร้อมก็คือพาตัวเราเองไปอยู่ในบรรยากาศทุกๆบรรยากาศของธุรกิจนะครับเอมตานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไร เมื่อเราเห็นเราได้ยินเราได้ฟังเราได้สัมผัสเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเราก็จะมีความเชื่อเราก็จะเชื่อว่าออมันเป็นไปได้มันเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับเราสัมผัสแล้วมันใช่เลยนี่แหละมันคือสิ่งที่เรากําลังเรากาลังค้นหามันอยู่หรือสิ่งนี้เรากําลังต้องการคนเราเนี่ยเวลามันเกิดเวลาเราเกิดความเชื่อเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความหนักแน่นมากขึ้นนะครับ เมื่ร่เ,เราหนักแน่นมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ค่อยเป๋ไปเป๋มามันจะไม่ทําให้เราวอกแวกนะครับเราก็จะมันก็จะทาให้เราเหมือนกับมองในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยชัดเจนมากขึ้นถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือเราเห็นเป้าหมายของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความเชื่อเราอยู่ในบรรยากาศเราเกิดความเชื่อเนี่ยนะครับมันก็ทําให้พฤติกรรมของเรา อุปนิสัยของเราอาจจะเปลี่ยนไปเช่นเราดูแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้เราเชื่อมันทําได้เราสําเร็จได้ต่อไปเราก็จะเป็นไงครับก็ค่อยๆแบบเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเปลี่ยน ing, หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในตัวเรานะครับพอพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งเลยเราก็จะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยมุ่งไปสู่ความสําเร็จได้ก็คือเราจะเริ่มเข้าใจเราจะเริ่มรู้ว่า ธุรกิจที่เราทำเนี่ยธุรกิจเอมตาที่เราทำเนี่ยจริงๆเราเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเราคือวงกลมวงแรกเนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ะฉ่นั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นวงกลมวงแรกเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะยิ่งเขาเรียกว่าใส่นะครับความตั้งใจใส่ความจดจ่อลงไปใส่เนื้องานลงไปใส่ปริมาณเนื้องานลงไปเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมาก แล้วในที่สุดมันจะนําไปสู่อะไรมันก็จะนําไปสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นทําให้เรามีระดับการตัดสินใจที่สูงขึ้นทําให้เรามเีเขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่จะทําให้เราเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจทําให้เรามี ความเป็นผู้นําเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเราเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยเราก็คือจะค่อยๆเกิดกระบวนการของการพัฒนาตัวเรานะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกอันหนึ่งตามมาก็คือความรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบเรามีพันธส,สัญญาที่จะต้องการประสบความสําเร็จพูดง่ายๆเลยก็ <mer> คือเราจะมีความเข้าใจทุกอย่างนะครับค่อยๆสะสมความเข้าใจของเราให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวเองได้เราสามารถควบคุมตัวเองให้เดินไปในเส้นทางของความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับแนวทางนะครับง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคำว่าการสร้างความสำเร็จนะการสร้างความสำเร็จก็คือตัวตนของเรานะครับตัวตนของเราก็คือความคิดของเรากับการกระทา นะครับทำยังไงให้เราสามารถควบคุมตัวตนของเราได้เพื่อที่ทําให้เราเนี่ยนำไปสู่การควบคุมการกระทําของเราได้มันก็จะทําให้เราสร้างเนื้องานได้เราก็ประสบความสําเร็จได้นะครับอันถัดมาก็คือองค์ประกอบของบริษัทหรือองค์ประกอบของโอกาสนะครับที่เราจะใช้มันในการสร้างความสําเร็จคุณบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิบสามปีกว่าในธุรกิจเอมตาไม่มีอะไรที่ไม่พร้อมไม่มีอะไรที่ เป็นปัญหาและและอุปสรรคในการทํางานเลยอยู่ที่วันนี้เนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ตเต็มที่หรือเปล่าเราจะใช้ทุกอย่างให้มันเกิดเนื้องานให้เราประสบความสําเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณหมออยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าคนที่มีโอกาสธุรกิจของธุรกิจเอ็มตาอยู่ในมือหรือคนที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเอมตาคือโอกาสที่มีความพร้อมเอมตาคือโอกาสที่มีความชัดเจนเอมตาก็คือเป็นโอกาสที่มีความมั่นคง นะครับแล้วก็มีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่จะให้ธุรกิจเอมตาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จของทุกๆคนได้ขอเพียงแค่เราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ทำทำความรู้จักให้มันมากขึ้นแล้ววันนั้นนะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ในชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยแบบไหนเราจะเขียนความสำเร็จในชีวิตของเราแบบไหน ถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยเดือนที่เหลือของบทหนังสือปี2561มันจะมีประวัติอะไรนะที่มันจะจารึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นจุดเด่นนะครับของบทบทนี้บทหนังสือชีวิต2 5 6 1เราจะบันทึกเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของเรากับธุรกิจเอมตาเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจที่สุด กับธุรกิจเอมตาของเราเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราจะจดจำมันไปชั่วยชีวิตสำหรับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในบทหนังสือปี2561ของชีวิตเรากับธุรกิจเอมตาลองเขียนมาดูในคอมเมนต์นะครับว่าเราคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรเราควรเราแล้วเราจะเริ่มต้นทำอะไรกับมันบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับเรา นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมออยากจะฝากไว้ในค่ําคืนนี้นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกเลยว่าจริงๆคืออยากจะให้ทุกคนน่ะได้ได้มีโอกาสนะครับคิดระลึกถึงนะครับว่าชีวิตเรามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องดีใจเกิดขึ้นมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องเศร้าเสียใจเกิดขึ้นมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นมีเรื่องปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมีเรื่องความภาคภูมิใจแล้วมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องคุณค่าของชีวิตของเราวันนี้นะครับถ้าเราเข้าใจทุกอย่างในชีวิตเราแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้เวลาที่เหลือสำหรับปี2561นะครับในการเติมบท 2,561ในหนังสือชีวิตของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วคุณหมอเชื่อว่าเราจะเข้าใจได้ถึงคำว่าความภาคภูมิใจเราจะเข้าใจได้ถึงคำว่าการได้มีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชีวิตแม้นบางครั้งมันอาจจะเป็นความสำเร็จนะครับที่แบบเล็กๆความสําเร็จที่เป็นก้าวแรกนะครับแต่นั่นมันคือการที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จในก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายมีไรายได้เดือนละ 1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนให้ได้ภายในปีนี้แล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้เป็น3 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทหรือ1ล้านบาทต่อเดือนในปีถัดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้แล้วเราจะเข้าใจเริ่มต้นวันนี้แล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรามีศักยภาพมากพอทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะทําอะไรก็ได้เพียงแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ดึงมันออกมาทั้งหมดนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องทบทวนแล้วเราลองดึงศักยภาพทั้งหมดของเราออกมาแล้วคุณหมอก็เชื่อนะครับว่าเเรื่องราวจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยโดยเพราะอย่างยิ่งสิ้นเดือนนี้เหลืออีกสองวันนะครับสองวันนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกตอนต้นชั่วโมงนะครับว่า พอสิ้นเดือนเนี่ยมันเหลือเวลา2วันแล้วมันเป็น2วันของเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณบอกว่ามันเป็น2วันแห่งความบ้าระห่ำเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่จะทําให้เรารู้ว่าเป้าหมายเดือนนี้เราคืออะไรเราต้องมูฟ i n g u อัพหเข็มเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อที่จะพิชิตนะครับรางวัลน,นะครับการสัมนาเอ็มตาเดทริปนะลบบุรีนะครับเพราะว่าเอ็มตาเดทริปลบบุรีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งประสบการณ์ของเราเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ ได้รับเข็มความสําเร็จเนี่ยตั้งแต่ระดับบอลสตาร์และสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับของจบภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเราจะมีพิธีมอบเข็มเกียรติคุณในวันที่20ตุลาคมนะครับซึ่งพิธีมอบเข็มเกียรติคุณวันที่20ตุลาคมเนี่ยนะครับเราจัด ที่อาคารเอมตาสำนักง,งานแห่งใหม่ของเราห้องคอนเวนชันฮอลล์นะครับซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าคอนเวนชันฮอลล์ของเราเนี่ยสวยหรูเลิศขนาดไหนแล้วเราจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่เราจะได้ ขึ้นรับมอบเข็มเกียรติคุณในห้องนี้ด้วยนะครับเพราะงะั้นมันเป็นอะไรที่คุณบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับและในช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็น6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับเราก็จะมีรอบนะครับผู้นําที่เราเรียกว่าการสัมมนาระดับผู้นําระดับบลสนตาร์และสูงขึ้นไปนะครับที่ห้องมาสเตอร์หนึ่งนะครับ เอ็มตาอาคารเอ็มตาของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในในวันที่2ี่ิเนี่ยนอกจากเราได้รับมอบเข็มเกจทติคุณแล้วนะครับเรายังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานการสัมมนาด้วยส่วนท่านใดที่เป็นระดับบนตาและสูงขึ้นไปได้รับมอบเข็มไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถมาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆแล้วก็ช่วงเย็นก็มาเข้าร่วมสัมมนาด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มอย่างที่บอกครับก็คือพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีนะครับการทําคุณสมบัติการไปลบบุรีเนี่ยในเดือนหน้าอีก1เดือนนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยยังมีการทําคุณสมบัติในการที่จะไปเส้นทางสู่ชัยชนะในวันที่1 5บ6เดือนธันวาคมด้วยนะครับสําหรับท่านที่มียอดธุรกิจทีมออนหนึ่งหมื่น มียอดธุรกิจส่วนตัว1000แล้วก็2องซูเปอร์วิเซอร์ใหม่ซึ่งสามารถไปดูรายละเอียดได้เนี่ยนะครับก็จะได้ไปสัมมนาเส้นทางสู่ชัยชนะกับเราอีกครั้งหนึ่งที่ฮิลไซส์คันทรีโฮมแอนด์รีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็เชื่อว่า มันเป็นเรื่องราวของเป้าหมายเป็นเรื่องราวของการพิชิตเป้าหมายเพราะอะไรเพราะมันคือเป้าหมายมันคือสิ่งที่จะทําให้เราดึงเอาศักยภาพของเราออกมาใช้อย่างเต็มที่หรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าใจเราควรจะจดจ่อกับอะไรนะครับแล้วความสําเร็จมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณหมอก็เชื่อนะครับว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ก็อ,อยากให ปีนี้นะครับทุกคนได้บันทึกประวัติหน้าสวยนะครับของเราเนี่ยตำนานชีวิตที่สวยงามไว้อีกหนึ่งบทแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นในปีหน้าเรามาเริ่มต้นนะครับบทใหม่ของหนังสือชีวิตของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรา มีคุณค่าจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็พูดคุยกันสั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับก็ ดีใจมากๆนะครับที่เราเว้นว่างการไลฟ์ไปสองสัปดาห์นะครับแต่วันนี้เราก็ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็คงจะมาเจอกันอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลานะครับมาคุยกันใครที่มาฟังไม่ทันก็เดี๋ยวลองกลับไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาไลฟ์ไม่ยาวนักเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสกลับไปฟังได้ง่ายๆนะครับก็สําหรับคืนนี้คุณบอกว่าเราคุยกันแค่นี้นะครับหนังสือชีวิตกลับไปทบทวนนะครับ แล้วลองเขียนดูว่าเราเล่มนี้หรือเราเล่มแค่นี้หรือเราเล่มแค่นี้หรือเราเล่มแค่นี้ใหญ่เล็กไม่สําคัญสําคัญว่าเราเขียนอะไรลงไปก็อยากให้ทุกหน้าที่เราบันทึกลงไปนับจากนี้ไปคือหนังสือที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตที่ประสบความสําเร็จกับธุรกิจเอมตาเราจะอยู่อยู่เคียงข้างเดินไปด้วยกันนะทุกที่ทุกเวลานะครับกับ ธุรกิจเอมตาแล้วก็พบกันที่ความสำเร็จนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ